คนที่ไม่ค่อยโตแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องชดเชยทดแทนพิสูจน์หรืออะไรตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆถามว่าไม่มีสาระในชีวิตทั้งจริงแล้วคือการงานเรื่องของชีวิตอะไรเนี่ยมันจะไปด้วยไม่ดีนะครับอย่างในกรณีที่อย่างในบางกรณีโยเห็นว่าอย่างเช่นผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ชอบเป็นคนที่บอกเลิกบอกรักอ่ะบอกเลิกแทนคำว่าบอกรักบอกเลิกวันละ3มื้อคือเลิกแล้วก็เลิกอะไรนิดนึงก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกฝ่ายนึงก็ยอมแล้วถ้าวันนึงไอ้คนที่มันยอมเกิดไม่ยอมขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงคะไอ้คนที่บอกเลิกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นต่อรู้สึกว่าตัวเองมีเขาเรียกว่าลูกไก่ในกำมือค่ะอะไรนะจะบีบก็คลายอ่าฮะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเหมือนที่ตายไปแล้วบีบแล้วก็จริงๆแล้วก็คือว่าเป็นคนที่ไม่โตแล้วจริงเหมือนกับคนที่บอกว่าถ้าเธอนอกใจฉันเนี่ยฉันจะไปฆ่าตัวตายค่ะก็เป็นอีกลักษณะเป็นลักษณะเดียวกันจริงๆแล้วคืออันนี้ก็คือรักโดยมีเงื่อนไขคุณสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตคู่มันล้มเหลวนะครับแล้วจะทำยังไงพวกที่บอกเรื่องเวลาสามเวลาคะแสดงว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยด้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราต้องมองว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าเรานะครับเขาไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาเราถ้าคนที่เห็นว่าเรามีคุณค่าแล้วถ้าหากว่ามีความรักจริงๆจะไม่พูดแบบนี้เขาบอกว่าถ้าคนเรานะคะถ้ารักกันจริงๆเนี่ยจะไม่พูดว่าเลิกใช่เพราะว่าเขาจะต้องทนุถนอมคือให้มันเลิกให้มันเลิกกันไปเพราะว่ามันมีเหตุอันอื่นแต่ไม่ใช่คุณมาตั้งเงื่อนไขบอกว่าจะเลิกอะไรเงี้ยแต่สมมติว่ามันอาจจะมีว่าถ้าเธอเป็นคนเจ้าชู้มากเหลือเกินหรือว่าเธอแบบปันใจให้หญิงอื่นแล้วฉันจะเลิกอันนี้มันยังพอเป็นไปได้แต่ว่าคุณพูดวันละ3เวลาคุณพูดไปทำไมคือมันทำให้ชีวิตอับเฉาอะก็คือถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องมองโลกในแง่ดีบ้างเขายังไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคุณก็บอกเดี๋ยวเลิกอาจจะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยอาจจะแปรปรวนอาจจะมีคนอย่างที่บอกอาจจะมีปิ๊งคนอื่นบ้างอยู่ด้วยโบราณบอกเลือดจะไปลมจะมาไงนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าเราเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงๆแล้วก็อยากจะมีความรักนะครับพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในชีวิตบางคนอารมณ์แบบอะไรคะบอกอะไร4นะอะไร1นาที4อารมณ์ค่ะที่มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบคุณอะไรคะเอกครับผมคุณจืดเอกครับสืบนะคะขอโทษค่ะคุณสืบค่ะเชิญถามอาจารย์ได้เลยค่ะครับผมอยากจะถามอาจารย์นะครับว่าเวลาเมื่อตะคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องของการบอกเลิกใช่ไหมครับก็เลยจะถามอาจารย์ว่าถ้าแล้วถ้าไงแบบว่าเราบอกรักกันบ่อยๆเนี่ยมันจะดีไหมมันจะเบื่อไหมครับคือบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนครับบ่อยแค่ไหนก็วันนึงก็หลายครั้งเหมือนกันครับแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขาจะเบื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็คงจะไม่เบื่อทีนี้ต้องบอกว่าการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณได้ทำด้วยหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าคุณไม่ค่อยปล่อยปละละเลยเขาทอดทิ้งเขาบ่อยๆแล้วว่าวิธีการปฏิบัติของคุณเนี่ยคือทำทื่อเหมือนท่อนไม้เวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรต่างๆแล้วตรงนี้เนี่ยแต่คุณไปพูดตรงนี้มันดูมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคือให้มันไปด้วยกันแต่ถามว่าจะเบื่อไหมเนี่ยคือคิดว่าอะไรที่มันมีมากๆเนี่ยก็คือว่าคือพูดเท่าที่จำเป็นดีกว่าคือถ้าถามโยนะคะในฐานะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาผู้หญิงจะชอบให้ผู้ชายบอกรักแต่ถ้าเกิดว่าต้องดูว่าบอกด้วยความจริงใจหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเออนะตอนเช้าก่อนมันเหมือนกับว่ากิจกรรมนึกออกไหมคะก่อนวางหูก็รักนะกลางวันก็รักนะกลางคืนก็รักนะแล้วถ้าคุณลองไม่บอกรักนะรับรองมีปัญหาแน่นอนค่ะคือกลายเป็นว่าทำให้มันเป็นความเคยชินไงทีนี้จะเห็นได้ว่าเวลาที่บอกรักเนี่ยถ้าหากว่าบอกรักกันทางโทรศัพท์เนี่ยที่จริงแล้วมันก็สามารถจะเสแสร้งได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันเกิดมีอะไรเหตุการณ์ที่มันมีอะไรที่มันเกิดแทรกเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาจะเกิดความไม่ไว้วางใจเรานะครับยังยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบังเอิญเข้ามาในชีวิตเราและกำลังมีเรื่องกันอยู่แต่ว่าเราก็มาพูดตรงนี้เขาอาจจะไม่เชื่อใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเคยพูดมาทั้งหมดเลยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่ขลังนะครับฝรั่งเนี่ยจะบอกรักกันบ่อยมากเลยเช้าวันเย็นหลังอาหารก่อนนอนตื่นมาตอนเช้าแต่ว่าถึงเวลาเลิกกันก็เดินออกไปเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นจะมีความอะไรที่คุณจะบอกบ่อยๆนะครับต้องทำด้วยค่ะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเหมือนกับส่วนใหญ่ก็คือจะคุยโทรศัพท์กันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็เลย
ถ้าเป็นการกระทำอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ามันเป็นเพียงการพูดเฉยๆเป็นการพูดลอยๆหรือเปล่าเราก็แบบว่าเออเขาจะเบื่อไหมหรือว่าบางคนเขาอาจจะมีแบบว่าเหมือนเราพูดบ่อยเกินไปหรือเปล่ามันไม่สำคัญอะไรอ๋อค่ะโยถ้าแต่ถ้าถามโยนี้เคยกรณีนี้ครับโยว่านะคะบอกดีกว่าไม่บอกค่ะแต่ผมมองว่าคือนี้ก็ไม่ต่างกันคือบอกแต่ว่าบอกอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคือบอกในจังหวะที่เหมาะสมนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเวลาที่อยู่ด้วยกันโรแมนติกไม่ใช่คุณอยู่บนรถเมล์หรือว่าคุณบอกกันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่โรแมนติกแล้วมันดูไม่คือดูบรรยากาศด้วยแต่ถ้าคุณไปไหนมาอยู่ด้วยกัน2คนจริงๆแค่คุณเอาใจใส่เขานะครับคุณรู้สึกว่ามีเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วคือคุณไม่ต้องบอกก็ได้แต่โยคิดว่าเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าแฟนคุณโชคดีจังเลยที่ว่ามีแฟนที่ใส่ใจอิจฉาเขาเลยอิจฉาค่ะขอความรักของคุณมั่นคงแล้วก็น่ารักอย่างนี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะปกติจะเป็นผู้หญิงโทรศัพท์มานี่ผู้ชายโทรศัพท์มาไม่แสดงว่าคือเขาน่ารักคุณสืบก็เป็นคนโรแมนติกนะเป็นคนโรแมนติกแต่ว่าทีนี้ก็คือว่าคือให้ใช้เท่าที่จำเป็นไงเพราะว่าทีนี้เกิดต้องบอกว่าถ้าเราทำอยู่เป็นสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งเราไม่ทำขึ้นมาเนี่ยนั่นจะเป็นเรื่องมันกลายเป็นเงื่อนไขไงเธอเธอมีปัญจัยเธอปัญจัยใช่ไหมเมื่อก่อนเธอพูดเมื่อก่อนเธอพูดวันละ10ครั้งวันนี้เธอเหลือวันละ5ครั้งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำให้มันเป็นเหมือนกับอย่าเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่ว่าทุกวันศุกร์เวลาที่จะไปมีนัดกันแล้วคุณจะต้องพูดใช่คือทำให้มันออกมาจากใจจริงๆแล้วก็ทำคือไม่ต้องเป็นเวลาไม่ต้องมีคือไม่ต้องทำให้มันตายตัวไปว่าจะต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้แต่ว่าทำในบรรยากาศที่มันเหมาะสมนะครับอุ้ยจริงๆนะแค่บอกว่ารักนะครับแค่นี้จุ๊บๆไม่ใช่ก็ด่าดันเอ๊ะแล้วก็มีจุ๊บๆเผื่อดันรักนะจุ๊บไม่ก็เด็กก็ชอบไอ้นะขาโจไหวจ้ามไงก็ต้องมีรักนะจุ๊บๆใช่มั้ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงเรื่องรักแท้หรือแค่เหงาหน่อยค่ะคือในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคือมันมีเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของรักแท้เนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีหลายๆอย่างเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดแล้วเราเองเราได้ทำอะไรที่เป็นการบั่นทอนความรักตรงนี้เปล่าการพิสูจน์ความรักเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใช้การเวลาใช้การแสดงออกการที่มีความใส่ใจมีความเอื้ออาทรกันนะครับมีความเห็นใจกันรู้จักให้อภัยกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเหงาเนี่ยก็คือว่าคนทุกคนเนี่ยเหงาได้แต่ว่าถ้าหากว่าความเหงาเนี่ยที่แล้วมันต่างจากความรักแล้วมันเกิดขึ้นจากความที่ขาดรักหรือเปล่าตรงนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะมีรักเนี่ยเรายังหารักแท้ไม่ได้เนี่ย mm-hmm. แล้วก่อนที่มันจะเกิดความเหงาเนี่ยคือผมแนะนำไว้หากิจกรรมอะไรที่หลากหลายในชีวิตทำก่อนนะครับมาดูว่าชีวิตมันมีอะไรทำมากเพราะถ้าเกิดเราไม่เจอรักแท้เลยเนี่ยเราจะได้ไม่เหงาครับนะครับ แล้วเวลาที่มีความรักมาจริงๆเนี่ยหรือว่าวันหนึ่งไม่มีเขาเราก็จะไม่เหงาด้วยเช่นกันนะครับค่ะต้องขอขอบคุณดร.นรินทร์ กฤติชัยมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักกับเรานะคะและจะพบกับอาจารย์นี้นะคะได้ทุกๆวันพุธนะคะทางรายการคัลเลฟูคัลเลโยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะฟอร์นิเจอร์สวยจากโฮมโปรค่ะแล้วก็ตะแกรงสวยๆนะคะจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้พบกับรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ยอในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านกับอาจารย์ตองอาจารย์นพดลเทือกสุบรรณค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ